สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นกล่องเก็บรองเท้านะครับผมไม่เห็นมันถูกดีเนี่ยกล่องนึงอันนึง10กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวมาลองแกะดูข้างในกันเลยนะครับมาแล้วนะครับผมนี่มันจะเป็นพลาสติกนะฮะแล้วก็เอามาพับเองแบบนี้นะครับผมลองเอามาเทสดู10อันนะครับนี่อันนี้เป็นตัวฝาเขานะครับตัวฝาเขาอันนี้คือเป็นตัวกล่องทุกคนจะเป็นพลาสติกบางๆแบบนี้ตัวของฝานี่เขาจะห่อมาอย่างดีหน่อยนะครับเขาแพ็คแก้มมาเลยเขากลัวมันแตกมั้งนี่เป็นฝาเปิดปิดได้แบบนี้นะครับมีรูให้เดี๋ยวลองประกอบดูก่อนนะครับผมทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูนะครับวิธีการพับการประกอบใกล้ๆกันดีกว่านะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับตอนแรกเข้ามาเป็นแบบนี้ใช่ไหมประกอบเสร็จแล้วก็เป็นประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราต่อกันเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเวลาที่เราต่อเสร็จแล้วนะครับผมจะเห็นว่าจะมีตัวล็อกด้านหลังตัวล็อกตรงทางด้านระหว่างชั้น2ชั้นนะครับชั้น1กับชั้น2ตรงนี้จะมีตัวเกี่ยวล็อกอยู่นะครับด้านหน้าฝากล่องตรงนี้ก็จะมีที่ล็อกนะเห็นไหมทางด้านข้างแล้วทางด้านบนแบบนี้นะครับมันจะเกี่ยวล็อกกันทำให้รู้สึกว่ามันแน่นหนาดีนะมันแข็งแรงดีนะตอนแรกนะครับตอนแรกเห็นมาเป็นตอนแรกตอนจะซื้อเนี่ยกล่องพลาสติกบางๆพอประกอบกันก็แข็งแรงดีอยู่นะครับจะได้อันดับแรกเราก็มันเป็นแบนๆมาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็คลี่ออกก่อนนะครับแล้วก็พยายามพับตัวมันให้มันขึ้นเป็นทรงให้มันขึ้นเป็นรูปทรงให้เราก่อนนะพับหมดให้ได้ทั้ง4ด้านแบบนี้นะครับพับแบบนี้เลยนะครับไอ้ตรงด้านนี้ด้านหลังใช่ไหมแล้วก็พับเข้าไปด้วยแล้วก็รูแบบนี้สี่เหลี่ยมนี้ดึงออกไปเลยนะครับไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยดึงออกไปสี่เหลี่ยมนี้แกะออกไปเลยนะครับแล้วก็ไอ้พวกรูทางด้านนี้เดี๋ยวพอช่วงถ้าเกิดยังไม่ต่อขึ้นชั้น2เนี่ยก็ยังไม่ต้องแกะออกก็ได้นะครับรวมถึงทางด้านตรงนี้ด้วยยังไม่ต้องแกะก็ได้นะเดี๋ยวไว้ตอนจะต่อค่อยแกะอีกทีนึงนะครับทางด้านหลังนี้ตรงนี้ก็เป็นเดือยไปเกี่ยวกับตัวชั้นล่างนะครับตัวนี้เป็นเดือยด้านหลังเหมือนกันพับตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับให้มันเป็นทรงกล่องให้ได้ก่อนเนี่ยพับด้านหลังพับลงไปนะครับเนี่ยมันจะได้ขึ้นเป็นทรงทุกคนจะได้ขึ้นเป็นทรงนะครับพับเข้าไปก่อนปึ๊บจากนั้นนะครับเราก็พับหูมันเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมสองข้างนะครับปึ๊บแล้วก็เอาอันที่เป็นสี่เหลี่ยมพับลงไปรูมันจะมีเกิดรูเป็นรูตรงกันแล้วเห็นไหมครับแล้วเราก็พับด้านนี้เข้ามานะครับโดยที่ตรงนี้จะมีหูอยู่เป็นหูเกี่ยวนะตรงนี้ดึงออกมาได้ไหมเนี่ยนะครับพับตรงนี้เข้าไปพับเข้าไปนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปในรูที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับมันก็ไปดันไปง้างไว้พอดีนะครับเนี่ยต้องให้มันเข้าไปทั้งสองฝั่งนะทั้งสองหูนะครับทั้งสองเดือยมันจะเป็นเดือยมันจะทรงเป็นเดือยหน่อยนะครับพับเข้าไปฝั่งนี้ด้วยพับให้มันเข้าไปในรูปุ๊บแล้วมันจะไปดันอยู่ด้านหลังปุ๊บนี่นะครับขึ้นเป็นทรงแล้วนะครับด้านนี้ก็พับแล้วก็ใส่เข้าไปในรูปุ๊บนี่แล้วมันจะไปดันอยู่ด้านหลังข้างในนะขึ้นเป็นทรงแล้วแบบนี้นะครับนี่ด้านหน้านะครับจะมีเดือยเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็พับเข้าไปด้านในนะครับเพื่อให้เดี๋ยวให้มันไปค้ำกับตัวฝามันนะครับฝามันจะเป็นพลาสติกแข็งใช่ไหมฝาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้านะครับนี่คือด้านหน้าเราเปิดตรงนี้นะเปิดแล้วเปิดให้มันลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทางด้านในนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีช่องอยู่นี่นะช่องอยู่รอบๆนะครับเราเอากรอบของกล่องตัวนี้นะครับยัดลงเข้าไปในช่องพวกนี้เลยนะครับผมถ้าจะเอาง่ายก็ยัดจากมุมเข้าไปก่อนนะจะง่ายนะครับเนี่ยยัดเข้าไปจากมุมเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยไล่ไปเนี่ยเข้าไปมุมหนึ่งนะค่อยไล่ไปนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆเข้าล็อกของมันเองเนี่ยเข้าไปแล้วนะครับจะมีช่องอยู่ใช่ไหมที่ผมชี้ดูเมื่อกี้นะครับร่องของตัวฝาเขานะครับปุ๊บค่อยๆไล่เข้าไปนะครับปุ๊บเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับด้านหน้าเนี่ยได้เป็นกล่องแล้วทุกคนได้เป็นกล่องแล้วนะครับทีนี้จะเอามาประกอบกันนะครับ2กล่องจะมาประกอบกัน2กล่องใช่ไหมจะเอาสมมติเอาด้านนี้ไว้ด้านล่างนะครับอันนี้ไว้เราจะไว้ด้านบนใช่ไหมแต่ดูหัวก่อนเอารูอยู่ด้านบนนะเราเปิดลงไปด้านล่างนะครับเราเปิดไปด้านล่างแบบนี้นะแล้วก็เอานี้รูไว้ด้านบนครับคือเราจะประกอบกันแบบนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้จะมีเดือยอยู่เห็นไหมเดือยล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะมีช่องเสียบนะครับมันจะเสียบลงไปนะครับปุ๊บแล้วก็สไลด์เข้าไปข้างๆแบบนี้นะครับคือมันจะเสียบลงไปแล้วก็สไลด์นะครับเพราะนั้นเวลาเสียบเนี่ยมันจะเสียบชิงเอียงก่อนยังไม่ตรงนะทุกคนมันจะเสียบแบบยังไม่ให้มันยังไม่ตรงอ่ะเพราะเดี๋ยวมันต้องสไลด์เข้าไปมันจะมีเป็นรูเล็กจะมีเป็นรูใหญ่กับรูเล็กใช่ไหมเราเข้าทางรูใหญ่แล้วสไลด์เข้าไปที่รูเล็กนะครับนี่ประกอบเข้าไปแบบนี้ปึ๊บนี่เห็นไหมมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็สไลด์เข้าไปกรึ๊บนี่แน่นแล้วตรงหัวแน่นแล้วนะครับแค่นี้เองทีนี้มาดูทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังที่เรายังไม่ได้แกะเดือยออกมามันจะมีเดือยอยู่ผมสไลด์ออกมาก่อนนะครับตรงนี้สไลด์ออกมาก่อน
ปุ๊บสไลด์ออกมาแล้วก็ดึงออกมาตรงๆนะครับผมมาแกะเดยทางด้านหลังนี้ก่อนเพื่อที่จะให้เอาไปเสียบล็อกกับตัวด้านล่างนะครับนี่ดึงออกมาอย่างงี้นะเจาะปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาเห็นไหมแล้วมันก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นเหมือนกับไอ้ที่ตัวล็อกทางด้านเนี้ยจะเป็นเดยแบบนี้เนี่ยต้องเอานิ้วดันหน่อยนะหน้านี่จะเป็นแบบนี้ที่เป็นที่ล็อกแบบนี้นะครับให้เราเอามาเสียบกับด้านนี้ทุกคนกล่องล่างมันจะมีเป็นช่องเล็กๆนี้อยู่เคลียร์ออกได้นะครับเนี่ยแกะถ้าใครยังไม่ได้แกะออกนะแกะออกตรงนี้ได้เลยเพื่อที่จะให้เดยตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วจากนั้นนะครับพอเราประกบเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บทางด้านของมุมทางด้านบนแบบนี้เห็นไหมมันจะมีช่องอันนี้อยู่นะครับแกะออกไปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเสียบเดยล็อกระหว่างชั้น1กับชั้น2ตรงนี้แกะออกไปนะครับมีเดยล็อกอยู่นะครับแกะไปได้แกะออกไปเลยนะครับเราก็จะแกะเดยจากฝั่งกล่องบนนะครับก็จะเป็นฝั่งนี้นี่ดึงออกมาอย่างนี้เห็นไหมดึงออกมาปุ๊บแล้วก็บีบเข้าไปพับเข้าไปด้านในแบบนี้เลยพับเข้าไปแบบนี้เลยเพื่อที่จะเอาเดย2ฝั่งนี้นะครับกดลงไปทางด้านในนี้เห็นไหมกดลงไปทางด้านในนี้มันก็จะเสียบล็อกแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็มีเหมือนกันนะครับทีนี้กล่องบนเนี่ยทีนี้เสียบไปแล้วนะทีนี้กล่องบนนะครับมันก็จะมีรูแบบนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็แกะออกเพื่อที่จะเอาของเดยกล่องล่างขึ้นมาแล้วก็ล็อกเข้าไปนั่นเองนะครับผมก็เจาะตรงนี้ก่อนเจาะตรงนี้ออกไปเลยอันนี้ล็อกเดยหางล็อกข้างหลังนะครับง้างเอาไว้ก่อนคว่ำลงมานะครับแล้วก็เอาอันนี้นะครับเสียบเข้าไปนี่มันก็จะไปเข้าไปอยู่แน่ล็อกกันแล้วนะครับด้านบน2กล่องกล่องล่างกล่องบนแล้วก็ทางด้านหลังนะครับก็เอาอันนี้ดันเข้าไปล็อกคือตัวพลาสติกอ่ะมันจะบังคับนี่มันจะบังคับเสียบแล้วข้างในมันก็จะไปดันล็อกเอาไว้เห็นไหมครับได้แล้วมันจะมีล็อกที่เป็นปัดเดือยพลาสติกอ่ะ3จุดนะครับ1นะครับ2ด้านนี้แล้วก็ด้านหลัง3นะครับส่วนทางหน้ากล่องเนี่ยนะครับเราก็มาใส่ที่หลังก็ได้หน้ากล่องเราก็อย่างที่บอกว่าใส่แบบเฉียงนี้ก่อนนะครับดันเข้าไปใส่แบบนี้ปุ๊บแล้วค่อยสไลด์นะครับนี่ดันเข้าไปแล้วก็สไลด์เข้าไปแน่นแล้วนะครับทุกคนตอนนี้แข็งแรงดีนะแข็งแรงดีทีเดียวเลยนะครับใช้ได้นี่ประมาณนี้นะครับ2กล่องนะครับเดี๋ยวก็ไปต่อให้หมดทุกอันเลยนะครับเวลาเปิดใส่รองเท้าเราก็คือเปิดจากด้านบนแบบนี้ไงเปิดจากด้านบนเราต้องเท้าใส่นะครับโอเคนะครับทุกคนก็ประกอบไม่ยากเท่าไหร่นะครับแล้วยิ่งมันเป็นโครงสร้างพอมันมายึดเกาะกันแล้วเนี่ยเฮ้ยมันแข็งแรงดีเหมือนกันนะดูมันเป็นกล่องมันเป็นชั้นที่แข็งแรงดีทีเดียวเลยนะครับตัวนี้นะครับมันมีตอนเวลาซื้อดูให้ดีนะมันจะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะครับเวลาที่เขาจะกดเลือกหยิบใส่ตะกร้าแล้วก็มีให้เลือกหลายสีเลยนะครับอันนี้ผมเอาไซส์ใหญ่มาทุกคนวัดหน้ากล่องนะความยาวตรงนี้23เซนนะครับแล้วก็สูงนะครับสูงประมาณ15เซนเลยทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมสูงด้านนี้15เซนเลยนะครับความยาวตรงนี้23นะครับเนี่ยสูง15เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความลึกเท่าไหร่นะครับยาวเข้ามาตรงนี้นะครับ33เซนเลยทีเดียวนะครับใส่รองเท้านะครับอันนี้42ทุกคนนะครับรีวิวไปแล้วนะครับเบอร์42นี่เห็นไหมเบอร์ใหญ่นะครับเบอร์ใหญ่เลย42นะครับเวลาใส่เข้าไปก็ใส่เนี่ยมันก็เฉียงๆนิดนึงใส่สวมเข้าไปอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยนะครับปิดฝานะครับอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นรองเท้าแตะนี่รองเท้าแตะนี้ประมาณเบอร์41นะครับใส่เข้าไปได้สบายๆเก็บเรียบร้อยดีนะครับก็มีอะไรอีกนะครับนี่เบาจินะครับรองเท้านะครับอันนี้เบอร์41นะทุกคนเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับหงายแบบนี้นี่เบาจินะครับ41ใส่สบายๆเลยทุกคนนี่นะผมว่าใส่ได้ถึง43เลยนะนี่มันยังเหลือเยอะเลยนะตัวส้นตรงนี้นะครับมันยาว33เซนที่วัดนะตัวส้นนี่ยังเหลือต้องประมาณ2ข้อนิ้วนี่เลยนะครับฝาเรียบร้อยนะครับวางไปก่อนยังไม่ได้นั่นนะครับอันนี้ก็อะไรใส่เท้าแตะให้ดูอีกตรงนี้นะครับใส่เท้าแตะไปเลยแอดด้านะครับด้านบนอันนี้ก็เบอร์42เหมือนกันนะครับใส่ได้สบายนะครับแล้วมีรองเท้าที่ผมใส่ครับแต่อันนี้คู่ใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้จำเบอร์ไว้นะนั่นน่าจะเบอร์41แหละแต่มันคือทรงรองเท้านะมันใหญ่งานนะครับเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะครับอาจจะเปลี่ยนนิดนึงก็ใส่เข้าไปทีละข้างได้ทุกคนเนี่ยใส่เข้าไปทีข้างนี้ได้นะครับเก็บเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ใครสนใจนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมครับตกอันนึงประมาณ10กว่าบาทเท่านั้นเองใช้ดีมกันนะตอนแรกผมยังกลัวว่ามันจะแข็งแรงวะแต่คือพอนี้พอเห็นเพื่อนๆใช้กันเยอะนะเวลาก็แบบเขาถ่ายรูปโชว์กล่องรองเท้าหน้าบ้านอะไรเงี้ยโอ้เขาตั้งขึ้นมาเป็นชั้นสูงเลยนะครับมันวางแล้วมันเรียบร้อยดีนะครับเนี่ยเวลามาคือมาเป็นแยกเป็นเงี้ยนะเป็นฝากล่องเป็นฝาอันนึงนะแล้วก็เป็นตัวกล่องก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับก็มาพับๆเอาเสียบๆแล้วค่อยยืดดีๆมันก็แข็งแรงนะครับพอเราประกอบยืดดีๆก็แข็งแรงเพราะว่ามันไม่ใช่จุดที่มันไม่ได้โดนลมโดนแดดโดนฝนมันไม่ได้กันนะทุกคนอยู่ในห้องอยู่ในที่ที่มันไม่ได้โดนลมโดนแดดโดนฝนเนี่ยอยู่ผมว่าใช้อยู่ได้นานนะครับ
และกันฝุ่นกันยุงเข้าไปได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะเวลาเลือกนะครับมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะครับตกอันประมาณ10กว่าบาทไม่น่าจะเกิน20บาทนะครับซื้อมาวางได้เลยใครมีรองเท้าเยอะๆเนี่ยเก็บเอาไว้นะครับเอาใส่ให้มันเรียบร้อยกันฝุ่นกันแมลงกันตัวอะไรเข้าไปในรองเท้าได้นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ